หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้กำหนดให้นักศึกษาหญิงและชายแต่งตัวตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยทั้งเรื่องเครื่องแต่งกายเครื่องแบบและเครื่องหมายโดยมีเอกลักษณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยจึงขอให้นักศึกษาทราบและปฏิบัติโดยทั่วกันถึงแม้การแต่งตัวผิดกฎระเบียบของนักศึกษาจะไม่ใช่การผิดกฎระเบียบที่ร้ายแรงแต่ก็ต้องมีบทลงโทษเช่น 1. การตักเตือนด้วยวาจาหรือทำทันบน 2. ตัดคะแนนความประพฤติครั้งละ 5-20 คะแนนตามดุลยพินิจของผู้มีอำนาจพิจารณาหากเกิน80คะแนนจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าสอบและหากเกิน120คะแนนจะถูกพักการศึกษาว่าด้วยการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ได้มีแค่การเรียนอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีกิจกรรมตลอดจนงานพิธีต่างๆจนเรียนจบมหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดชุดแนววาระต่างๆเพื่อความพร้อมเพรียงสวยงามและเป็นระเบียบวินัยตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาต้องพึงปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกายของทางมหาวิทยาลัยทุกประการถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเครื่องแต่งกายที่ถูกระเบียบตามวาระมหาวิทยาลัยมีกี่ประเภท 1. เครื่องแต่งกายปกตินักศึกษาต้องแต่งมาในวันเรียนปกติ 2. เครื่องแต่งกายภาคปฏิบัตินักศึกษาต้องแต่งมาในวันที่ต้องเรียนปฏิบัติงานตามแต่รายวิชาสาขานั้นๆ 3. เครื่องแต่งกายงานพิธีนักศึกษาต้องแต่งมาในงานพิธีการต่างๆตามวาระของมหาวิทยาลัย 4. เครื่องแต่งกายงานพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษาต้องแต่งมาในงานพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อจบการศึกษาในปีการศึกษานั้นโดยการแต่งกายแต่ละประเภทจะมีรายละเอียดอย่างไรติดตามในคลิปต่อไปนะครับ